สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการใบตองแห้งนะครับสนทนากับคุณอัตกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับวันนี้เบรกแรกว่ากันด้วยเรื่องของการพยายามยื้อแก้รัฐธรรมนูญใช่จนได้คราวนี้มีส.ส.พลังประชารัฐด้วยซึ่งตลกมากอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์เหรอแล้วไอ้ตอนที่เสนอร่างแก้ไขมาตรา256เนี่ยพวกนั้นไม่อ่านก็ลงด้วยนี่ลงชื่อไปงั้นๆน่ะแล้วก็แก้ตัวเองถมน้ำลายรถฟ้าแล้วก็โดนหน้าตัวเองฮะร่างรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐบาลนะที่แก้ทั้งฉบับเนี่ยฮะขอแก้มาตรา256ของพรรคร่วมรัฐบาลขอแก้มาตรา256ครับใช่ไหมฮะว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สมชายแสวงการกับไพบูลย์นิติตะวันไปเสนอญัตติขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาในการแก้รัฐธรรมนูญว่าทำได้หรือเปล่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจสภาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามหลักกฎหมายมหาชนไม่มีกฎหมายก็ไม่มีอำนาจเดี๋ยวแล้วเขาห้ามป่ะล่ะกฎหมายเนี่ยมันมี2หลักครับหลักที่บอกว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจนี่มันใช้กับไอ้พวกเจ้าหน้าที่ที่มันใช้บังคับปราบเป็นกฎหมายปกครองเพื่อจะจำกัดอำนาจเจ้าหน้าที่ส่วนที่มันเป็นกฎหมายมหาชนโดยหลักของเรื่องขององค์กรเรื่องทางรัฐธรรมนูญถ้าไม่ห้ามถือว่าทำได้ถ้าเขาไม่ห้ามก็ถือว่าทำได้ครับทีนี้มันต้องไปดูรัฐธรรมนูญขอห้ามอะไรนี่แต่พี่จะเอาหลักกฎหมายกับไพบูลและกับศาลรัฐธรรมนูญเหรอกับไพบูลกับสมชายเนี่ยนะครับไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวรอฟังดูกรณีเงินกู้หลักปกครองหลักมหาชนก็แปลกๆนะใช่ไงแต่นี่เปลี่ยนไป5คนแล้วอยากรู้ครับใช่ไหมเดี๋ยวเราได้รู้ใช่ไหมจะไปอ้างโอเคคือพวกนี้พยายามจะอ้างตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยตอนแก้รัฐธรรมนูญ50ใช่แล้วถามว่าไอ้ตอนรัฐธรรมนูญ34ล่ะ34นี้ยกร่างทั้งฉบับเลยยกร่างทั้งฉบับตอนนั้นยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเหรอพี่อย่าลืมอ๋อเหรอตอนนั้นยังมีการแก้รัฐธรรมนูญแทนตอนนั้นมีการแก้211เขามีการศึกษาก่อนด้วยนะว่าทำได้แล้วก็แก้211ไม่มีบทบัญญัติให้ยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกันอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทีเดียวครับเขาแก้ตาม256ใช่ไหมฮะทีนี้การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา255 256เนี่ยมันบัญญัติไว้อยู่แล้วครับว่า255คือห้ามแก้รูปแบบของรัฐและตัวระบอบรูปแบบของรัฐคือเป็นราชอาณาจักรแล้วก็ระบอบนี่คือเป็นรัฐเดียวรัฐหนึ่งเดียวเป็นราชอาณาจักรแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาไม่ได้แก้ข้อนี้2ข้อห้ามเนี่ยมันไม่มีใครแก้ครับไอ้2ข้อห้ามนี่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าแก้หมด1หมด2ไม่ได้เพราะ256ของมีชัยนี่เขียนเองเนี่ยอยู่กับมือก็พูดอยู่ชัดๆว่าแก้ได้หมดแต่ต้องประชามติต้องประชามติถ้าจะแก้หมด1หมด2แล้วก็ไปรวมถึง256ด้วยว่าไอ้การแก้มาตรา256เองเนี่ยก็ต้องลงประชามติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าแก้256แล้วให้สสร.ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยมันก็ต้องไปลงประชามติก่อนครับใช่มั้ยหลังจากสภาผ่านสามวาระมันก็ต้องไปลงประชามติก่อนอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีตรงไหนเขียนห้ามครับใช่มั้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันจะผ่านเนี่ยมันต้องมีสว.ทั้ง1ใน3ของพวกคุณนั่นน่ะครับมายกมือครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านเนี่ยนะมันจะบอกว่าโอ๊ยไม่ได้นี่ขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นไปได้ไงแต่มันก็ถูกนะคือสว.เขาบอกว่ามันไม่มีใครมันไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้แก้ทั้งฉบับเขาจึงไปแก้กฎหมายตัวนี้เพื่อจะให้แก้ได้ทั้งฉบับไงมันไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตถ้าใช้คำว่าไม่อนุญาตผิดคือรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับว่าไม่ได้ห้ามแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามครับเมื่อไม่ได้ห้ามมันก็แปลว่าทำได้ครับมันแปลว่าทำได้จะมาอ้างบอกว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจถ้ากฎหมายไม่อนุญาตทำไม่ได้นี่ไม่ใช่ถ้ากฎหมายไม่อนุญาตทำไม่ได้เนี่ยมันเป็นเคสของกรณีของหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐที่อยู่ในบังคับของรัฐที่แบบว่าคุณแบบจะใช้อำนาจโดยที่ไม่มีกฎหมายไม่ได้แต่ในกรณีของกฎหมายทางประชาธิปไตยในทางในทางประชาธิปไตยในทางของการทำหน้าที่ของสภาในทางการทำหน้าที่ของส.ส.ของอะไรต่างหรือของประชาชนหรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะมันไม่ได้บอกว่าไม่มีกฎหมายทำไม่ได้มันบอกว่าถ้าไม่ห้ามก็ทำได้ครับถ้ามันไม่มีอะไรห้ามเนี่ยมันก็ทำได้
ไอ้การทำเนี่ยถ้ากฎหมายบัญญัติไว้แล้วอย่างเช่นบอกว่าคุณแก้ได้นะเว้นอย่างเดียวถ้าคุณแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยคุณห้ามอย่างเดียวคือห้ามไปแก้ความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐครับความเป็นรัฐเดียวอ่ะและระบบการปกครองจากและระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็ทรงเป็นมุขมันห้ามอยู่2ข้อครับงั้นเนี่ยไอ้ที่เหลือนะแก้ได้หมดมันก็แปลว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยเราก็สามารถเขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยที่ยังคง2ข้อไว้เท่านั้นครับส่วนอื่นมันแก้ได้หมดเดี๋ยวนะคราวนี้ที่จะเข้าไอ้7ยัตติเนี่ยนะ3ยัตติที่รวมไอลอด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขวิธีแก้เมื่อแก้ตัวนี้ก็ต้องไปถามประชามติถ้าประชามติไม่ผ่านก็แปลว่าใช้ไม่ได้ก็แปลว่าใช้ไม่ได้มันก็จบฮะมันก็ไปถามตอนประชามติอยู่แล้วเออแล้วตอนประชามติอยู่แล้วแล้วสวทําอะไรอยากจะยื้อเวลาอยากจะประชามติ2ทีอยากจะคว่ําฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้เค้าไม่ได้อ้างประชามติตัวนี้เขาดูว่ามีอำนาจถ้าไม่มีถ้าศาลไม่บอกว่าถ้าศาลบอกว่ามีอำนาจก็แก้ไม่ได้เลยเสร็จต้องรับประหารอย่างเดียวถึงจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ใช่ไหมไม่มีทางออกอื่นแล้วไม่มีทางออกอื่นก็นี่เขาก็ไม่ได้แก้ทั้งฉบับเขาแก้256ก็ใช่ไงแต่พวกสว47คนกับสส25คนเนี่ยเขาจะดันทุลังเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าประเทศไทยเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญทีโดยประชาชนเนี่ยยากมากเลยใช้ทหารดีกว่าใช้ทหารดีกว่าง่ายมากเลยแป๊บเดียวฮะยอมรับซะว่าทหารเป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางการเมืองก็ทหารอยากทำอะไรก็ทำอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้อยากฉีกรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ก็ได้แต่ประชาชนนี่ยุ่งยากมากเลยใช่ไหมยื้อมาสองรอบรอบที่แล้วอภิปรายกันอยู่ดีๆขอตั้งกรรมธิการขอตั้งกรรมธิการรอบนี้อ้าวอยู่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสภาแล้วยื่นสารรัฐธรรมนูญเฉยเลยโอ้พี่ถ้านับอย่างนี้นะยื้อรอบแรกเดี๋ยวเขาต้องมีวิธีอีกยื้อรอบแรกเนี่ยตั้งกรรมธิการศึกษาก่อนเออเดือนครึ่งไม่ใช่ของชุดพีรพันธ์นี่ปาเข้าไปก่อนโควิดนะอ๋อโอเคนั่นก็ยื้อนะถูกไหมอันนี้มายื้อเดือนครึ่งอีกอันนี้การกรรมธิการชุดที่สองเขาอ้างว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยเสนอโดยประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์ก็ตีขิมยอมให้ยื้อมาตั้งสามรอบสี่รอบละสองรอบสามรอบละแต่เดี๋ยวรอบหน้ามีอะไรประชาธิปัตย์จริงอะแต่ว่ามันอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะเร่งด่วนภาษาอะไรจะสองปีแล้วแล้วประชาธิปัตย์ไม่ได้เดือดร้อนใจบอกว่าเราทำหน้าที่แล้วครับ นี่ยังมานี่ยังจะมาเล่นงานรัฐธรรมนูญไอลอว์อีกนะครับร่างไอลอว์อีกนะเฮ้ยประชาชนลงชื่อแสนคนอ้างว่ามีคนตีกลับ400เป็นของปลอมอ้างว่าไอ้เนี่ยได้ทุนมาจากต่างชาติฮะแล้วต่างชาติมันเขียนรัฐธรรมนูญให้เหรอก็เราเขียนกันเองแล้วทุกคนเขาก็อ่านเจตจำนงของการแก้รัฐธรรมนูญมันก็เห็นชัดเขาจะเอา250สวออกไปครับความไม่ชอบธรรมของ250สวมาจากไหนไม่รู้มากินเงินเดือนจากภาษีเราแล้วหาว่าไอ้รอไปรับเงินต่างชาติถ้าตัดเงินเดือนสว250คนมาให้ไอ้รอใช้เนี่ยอุ้ยอันนั้นใช้ได้เป็น100ปีนะ เกินกว่านั้นอีกปีนึงก็ใช้งบนิดเดียวแหละ ไม่ต้องต่างชาติหรอกจริงๆประชาชนบริจาค ก็แทบจะได้เพราะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันแถกันเพื่ออะไรมาใหม่อีกรายเนี่ยคำนูนครับมาอีกแล้วแต่อันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องเขาเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับร่างของไอลอเขาพยายามจับจุดที่หากล่าวหาครับผมไปอ่านละผมก็ไม่ได้อ่านร่างไอลอละเอียดนะแต่ผมบอกว่าโอเคดูดีๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างถ้าบอกว่าให้เลิกมีผลในทางปฏิบัติกฎหมายองค์กรอิสระไปเลยฮะแต่คำว่าเลิกไปเลยของไอลอเนี่ยมันไม่ได้แปลอย่างที่คุณคำนูนพยายามจะบอกว่าเลิกเลยถ้ากับมันมีสุญญากาศครับผมถามไอลอหรือประชาชนที่ร่างที่เข้าชื่อทั้งหลายนะเจตจำนงก็คืออะไรเขาต้องการเอาองค์กรอิสระชุดนี้ที่มันมาจากไอ้รัฐประหารเนี่ยทิ้งไปครับแล้วหาวิธีใหม่ผมบอกเลยว่าผมเซ็นชื่อเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยหมดตรงไหนบอกว่าไปเอารัฐธรรมนูญ40มาเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบนะครับผมมาอยากให้ยุบองค์กรอิสระด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวอันนั้นมันคือพื้นฐานครับเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราเริ่มต้นด้วยการหรือกฎหมาย7ฉบับที่มันเกี่ยวกับองค์กรอิสระเจตจำนงของประชาชนก็คือว่าให้รื้อเรื่ององค์กรอิสระหรือองค์กรอิสระเรื่องที่มาแล้วก็ปลดชุดนี้ไปก่อนครับเพราะชุดนี้ทั้งหลายนี่มาจากรัฐประหาร
ฮะและอำนาจด้วยอำนาจที่ให้ตามกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจที่สืบทอดอำนาจคสช.เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้โละตัวนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งต้นกันใหม่หาวิธีตั้งต้นกันใหม่ก็ตามหลักง่ายง่ายนั้นก็แค่นั้นไม่ใช่เหรอพูดง่ายง่ายอย่างนี้แต่คุณคำนวณเอาปัญหาทางเทคนิคไปจับผิดทางเจ็บเทคนิคทางกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าไปยกเลิกหมดเลยนี่เดี๋ยวทำให้คนโกงหลุดผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันอาจจะมีบางเคสที่มีคนตั้งแง่ได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายปปช.กฎหมายต่างๆเนี่ยในเรื่องอะไรแบบเนี้ยในเรื่องทางเนื้อหาซึ่งมันก็พูดได้เวลาคุณไปทำอย่างนั้นพอเวลาเข้าสู่สภาจริงเนี่ยคุณก็ไปแก้ได้ว่าไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยเรื่องเนื้อหาทางกฎหมายกับความผิดอะไรเนี่ยก็อยู่ให้ประกาศใช้ต่อไปก็มีบทเฉพาะการจะเขียนได้อีกตั้งเยอะแต่ว่าทิ้งไปเรื่องที่มาและการดำรงตำแหน่งของกรรมการในชุดปัจจุบันหนึ่งเรื่องนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ไปสำคัญที่สุดใช่แต่มันมีจริงๆเรื่องของอำนาจที่มันเลอะเทอะของปปช.และกกต.ซึ่งสามารถตีขุมได้โดยปราศจากการตรวจสอบแล้วก็คือว่าแล้วเราก็บอกว่าเอาตัวนี้เอาไปก่อนแล้วมาลื้อกฎหมายกันใหม่ครับใช่ไหมซึ่งลื้อกฎหมายกันใหม่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ40เลยผมบอกว่ารัฐธรรมนูญ40นี่มันคือต้นตอของความคิดแบบองค์กรเทวดาองค์กรเทวดาลอยลงมาเนี่ยเราควรจะทำให้มันไม่มีสารรัฐธรรมนูญได้ซ้ำไปครับไม่มีสารรัฐธรรมนูญฮะไปใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญแทนเวลาเราจะพิจารณาเรื่องอะไรเนี่ยเราขึ้นบัญชีไว้ขึ้นบัญชีไว้ว่าจะมีผู้พิพากษาศาลฎีกาหนึ่งคนหนึ่งคนสองคนหนึ่งคนแล้วเอามาจากนักวิชาการกฎหมายสักกี่คนก็ขึ้นบัญชีไว้อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นเนี่ยมันก็จะแบบมาแต่ละคนมาเสร็จพิจารณาเสร็จเป็นเรื่องๆจบประหยัดเงินเดือนด้วยประหยัดเงินเดือนแล้วก็ยุบสำนักงานฮะอะไรเงี้ยใช่มันก็ไปเสื่อมอำนาจกกต.ก็ไม่ต้องมีแบบไออำนาจใบแดงใช่ไหมอะไรต่างๆมีอำนาจแค่จากการเลือกตั้งให้เป็นกลางปกติก็ใช้มหาไทยใช้ครูมีข้ามีจะพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนเนี่ยผมว่าใช้แค่100คนก็พอครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เจตนาไอ้รออ่ะชัดเจนเจตนาของเราในการที่เราต้องการเลือกองค์กรสละเรื่องเนี้ยชัดเจนแต่คำนวณเนี่ยพยานจะไปอ้างว่าเอ้ยนี่ไงช่วยคนผิดเหมือนกับว่าถ้ายุบตัวเนี้ยทักษิณยิ่งรักอะไรจะลอยนวลธนาธรก็มีกฎหมายพรรคการเมืองไงลอยนวลตรงไหนถ้ากฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยปกติแล้วถ้ามันโละไปเนี่ยผลของการบังคับใช้กฎหมายตัวนั้นมันก็ต้องถ้าคุณไม่อยากให้โละก็ไม่โละสิคุณมีอำนาจกับผมอีกใช่ถ้าไม่อยากให้โละก็ไปถ้าคุณไม่อยากให้โละคุณก็บอกว่าคุณก็เขียนไว้ว่าไอ้ตัวนี้อย่าเพิ่งฮะตัวนี้อย่าเพิ่งโละแต่เอาตัวเรื่องกกต.โละออกไปก่อนฮะซึ่งไอ้จริงๆแล้วที่เขาบอกว่าแต่คุณคำนวณบอกว่ามันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาระดับหลักการมันไม่ใช่ปัญหาเทคนิคไงแกก็เลยไม่รับทั้งฉบับอ๋อเหรอของไอรอเขาไม่ต้องการรับอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความจริงกฎหมายพรรคการเมืองไม่ได้โลมันได้ยกเลิกนะไม่ได้อยู่ในข้อเสนอของไอรอไม่ได้อยู่ในข้อเสนอของไอรอกฎหมายพรรคการเมืองยังไม่ยกเลิกนะครับเพราะว่าเขาเอากฎหมายกกต.อย่างเดียวฮะทีนี้มาดูทางการเมืองความเป็นจริงใครบ้างที่โดนนะทักษิณยิ่งรักไม่ได้โดนคดีทุจริตนะโดน157ทักษิณมีมาตราร้อยอยู่อันนึงก็ไม่เป็นไรร้อยหลุด157ยังอยู่นี่157อีกหลายคดีมากเลยใช่คุณยิ่งรัก157ปล่อยปากละเลยแล้วถามว่าแล้วคุณถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยคุณก็ไปแปรยติบอกว่าหมายถึงว่าคุณไม่แปรยติหมายถึงว่าคุณก็บอกว่าติ๊กไว้ตั้งแต่แรกตอนมาแล้วแรกคุณรับบอกว่าไม่ให้ยกเลิกไอ้ตัวที่เกี่ยวกับความผิดให้ยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการคือไม่ให้มีผลย้อนหลังที่มาและอำนาจครับแล้วไอ้ส่วนทั้งหลายเนี่ยคุณไปว่ากันใหม่คุณธนาธรก็ไม่ได้มีคดีทุจริตคุณธนาธรผิดพรบพรรคการเมืองซึ่งสำหรับผมเนี่ยคดีพวกเนี้ยคือคุณต้องรื้อใหม่หมดครับเพราะมันมีที่มาจากรัฐประหารการรื้อใหม่เนี่ยมันชอบทำอยู่แล้วก็จริงพิจารณาใหม่ฮะควรจะรื้อใหม่พิจารณาใหม่จริงๆคุณคำนูนก็เคยเสนอเรื่องนิรโทษกรรมนะผมไม่ได้เสนอนิรโทษกรรมแปลว่าคุณคำนูนเองก็ไม่ได้ติดเรื่องเราไม่ได้เสนอนิรโทษกรรมเรื่องทักษิณยิ่งลักษณ์เราไม่ได้เสนอเราไม่เคยตั้งแต่ลบล้างผลพวงรัฐประหารมาที่นิติราษฎร์เสนอไม่เคยบอกนิรโทษกรรมครับบอกพิจารณาใหม่อ่าไม่เคยมีใครบอกนิรโทษกรรมครับบอกพิจารณาใหม่ด้วยความยุติธรรมแล้วคุณก็ว่ากันใหม่ฉะนั้นเองหรือจริงๆแล้วร่างไอรอเนี่ยไม่ยอมเขียนข้อห้ามเรื่องการแตะหมวด1หมวด2แล้วคุณคำนวณไม่กล้าพูดจริงๆนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ยอมฮะ
แปลว่าตอนนี้เราต้องดู2ขั้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของสวและสส72คนหรือเปล่าแต่แล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีว่าถ้าสมมุติว่าศาลไม่รับร่างไอรอจะผ่านสภาหรือเปล่าผมบอกว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะมันก็เหลือแต่รับประหารนะพี่มันช่างมันไม่ได้ไม่รู้ว่ารับประหารหรือไม่รับประหารแต่ผมไม่เคยคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะผ่านหรือมันจะแก้ปัญหากันได้โดยการที่ประยุทธ์ลาออกแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญกันอย่างโยมสัปนีประนอมกันผมไม่เชื่อฮะผมเชื่อว่ามันจะต้องเกิดอะไรแบบที่มันแบบจำเป็นจะต้องแบบในสุดท้ายก็คือบีบกันจนยอมอ่ะครับใช่ไหมคุณสร้างทางตันก็ไปเถอะมันก็ตันอยู่ดีอ่ะผมเชื่อว่ามันไปถึงทางตันเขาจะพยายามเข็นให้ไปถึงทางตันผมเชื่อว่ามันไปถึงทางตันแล้วเขาคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากรัฐประหารซึ่งไม่แน่เสมอไปไม่แน่เสมอไปช่วงหน้าครับมากินกุ้งกันดีกว่านะครับอันว่าด้วยเรื่องดราม่ากินกุ้งกินกุ้งของม็อบครับ